ในการให้บริการลูกค้ามีการคิดนะครับว่าคุณลักษณะการให้บริการลูกค้ามีอะไรบ้างนะครับหรือเราเรียกว่าเป็น service quality attribute นะครับ service quality attribute นี้มันมีอยู่7ตัวด้วยกันนะครับเดี๋ยวเราไปเรียนรู้กันทีละตัวนะครับตัวที่1คือ accuracy หรือความถูกต้องนะครับความถูกต้องในความหมายก็คือลูกค้าเนี่ยในการให้บริการแต่ละธุรกิจนี้เนี่ยเขามีสิ่งที่เขาอยากได้ในเรื่องธุรกิจนั้นๆให้ถูกต้องยกตัวอย่างเช่นถ้าเขาไปร้านอาหารเขาก็อยากเจออาหารที่รสชาติดีหรือมีความอร่อยนี่คือการตอบโจทย์ธุรกิจอาหารนะครับถ้าเข้าไปโรงพยาบาลเขาต้องการเรื่องของการที่เข้าไปแล้วรักษาหายป่วยนะครับเอารถเข้าศูนย์ซ่อมนะครับรถที่ซ่อมออกมาแล้วต้องไม่มีการเสียแบบเดิมอีกนะครับนี่คือความถูกต้องในธุรกิจนั้นๆคือข้อที่1 นะครับข้อที่2คือ courtesy หรือความสุภาพความมีใจบริการมี service mind ของเจ้าหน้าที่นะครับดูแลเอาใจใส่ลูกค้าองค์ประกอบข้อที่2เป็นเรื่องสำคัญนะครับจากการวิจัยเราพบว่าถ้าลูกค้าจะต่อว่าหรือจะด่าองค์กรที่ไม่ดีเนี่ยมักจะต่อว่าเรื่องนี้แหละครับเรื่องไม่สุภาพไม่เอาใจใส่ไม่ดูแลนะครับไม่มีใจบริการตัวที่3คือ consistency หรือความคงเส้นคงวาสม่ำเสมอหมายถึงเป็นการที่ลูกค้านี่นะครับได้รับบริการที่มีมาตรฐานเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นพนักงานคนที่1 2 3หรือไม่ว่าจะเป็นสาขาที่1 2 3 4 5หรือไม่ว่าจะเป็นเวลาที่ลูกค้าเข้าไปใช้บริการโทรเข้าไปใช้บริการ 8:00 น.เช้า 3:00 น. 5:00 น.เย็นได้รับมาตรฐานการให้บริการที่สม่ำเสมอคงเส้นคงวาเหมือนหรือใกล้เคียงกันนะครับสำหรับตัวที่4นะครับคือคำว่า accessibility คือการเข้าถึงได้นะครับความหมายของการเข้าถึงได้คือการมีช่องทางให้ลูกค้าติดต่อเราได้เยอะๆหลากหลายและในช่วงเวลาที่หลากหลายยกตัวอย่างเช่นการที่ลูกค้าติดต่อองค์กรของเราสามารถติดต่อได้ทางศูนย์บริการสำนักงานขาย call center เว็บไซต์อีเมล Facebook LINE และเปิดในช่วงเวลาที่หลากหลายไม่ใช่เพียงแค่8โมงถึง5โมงเย็นแล้วเสาร์อาทิตย์ปิดนะครับเหมือนธนาคารปัจจุบันนี้เราจะพบว่าธนาคารเปิดถึง1ทุ่ม2ทุ่มในเวลาธรรมดาและเวลาเสาร์อาทิตย์วันหยุดก็ยังเปิดนะครับมันจะเป็นการเข้าถึงลูกค้าได้ง่ายขึ้นนะครับนี่คือตัวที่4นะครับสำหรับตัวที่5นะครับตัวที่5คือการตอบสนองหรือ responsiveness นะครับการตอบสนองคือการที่เมื่อมีการที่ลูกค้าติดต่อเข้ามาเช่นเดินเข้าศูนย์บริการเดินเข้าสำนักงานขายเรากล่าวต้อนรับเลยนี่คือการตอบสนองในสเต็ปแรกทำให้ลูกค้าเกิดความรู้สึกว่าเราพร้อมที่จะให้บริการพร้อมที่จะขายการที่ลูกค้าสั่งออเดอร์มาหรือสอบถามมาเรารีบレスปอนหรือตอบสนองเลยว่าเราได้รับข้อมูลแล้วจะติดต่อกับลูกค้าภายใน1ชั่วโมงภายใน3ชั่วโมงเรากำลังแก้ปัญหาให้ลูกค้าอยู่ณขณะนี้การレスปอนนะครับจะทำให้ลูกค้ารู้สึกว่าเรากำลังทำงานอยู่แต่ถ้าเราไม่レスปอนอะไรเลยนะครับลูกค้าจะรู้สึกว่าเราไม่ได้ทำงานแม้ว่าเราจะทำเหนื่อยแทบตายแต่ลูกค้าก็จะรู้สึกว่าคุณไม่ทำงานนะครับคือตัวที่5ตัวที่6นะครับตัวที่6คือ completeness หรือความครบถ้วนสมบูรณ์นะครับก็คือเมื่อลูกค้าติดต่อเข้ามาเขาอยากได้การให้บริการแบบครบวงจรนะครับยกตัวอย่างเช่นเข้าไปร้านอาหารแล้วอยากจะทานอาหารด้วยอยากจะดื่มกาแฟอยากจะทานขนมด้วยอยากจะได้หลายๆอย่างพร้อมๆกันลูกค้าเข้าไปศูนย์บริการรถยนต์อยากได้รับการดูแลรถนอกจากซ่อมรถแล้วดูแลบำรุงรักษาด้วยขัดสีด้วยล้างรถด้วยแต่งรถด้วยและหลายอย่างลูกค้าอยากได้ยิ่งในคนคนเดียวกันยิ่งดีที่เราเรียกว่า one stop service นะครับคือตัวที่6นะครับ completeness ตัวสุดท้ายคือตัวที่7นะครับก็คือคำว่า timeliness timeliness คือเรื่องของการให้บริการด้วยเวลาที่เหมาะสมนะครับยกตัวอย่างเช่นบางครั้งลูกค้าอาจจะอยากได้ของที่ไปส่งตามกำหนดนัดนะครับเช่นสั่งออเดอร์วันจันทร์อยากให้ของไปส่งที่เขาอยู่ที่บ้านในวันเสาร์เพราะฉะนั้นของก็จะไปส่งที่บ้านในวันเสาร์นี่คือใช้เวลาที่เหมาะสมไม่ได้หมายความว่าต้องส่งภายในวันอังคาร
เพราะลูกค้าไม่อยากได้นะครับเพราะฉะนั้น timeliness คือการให้เวลากับลูกค้าที่เหมาะสมนะครับทั้ง7ตัวเป็นองค์ประกอบที่เราเรียกว่า service quality attribute ที่จะช่วยชี้นำในการคิดรูปแบบการให้บริการที่เหมาะสมกับลูกค้าได้ครับ